Best CEO คุณนายมะเมียวสายหมู่สุดปังรับรางวัลผู้บริหาร CEO Asia Top Awards 2023เรียกได้ว่าสุดปังมากๆสำหรับคนดังและผู้บริหารระดับเอเชียร่วมกันเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในงานเอเชียท็อปอวอร์ด2023และหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณปุ่นพิทักษ์บุญลาเจ้าของแบรนด์ลาลินลิฟห้างหุ้นส่วนจำกัดนัทนรักจำกัดเจ้าของฉายาคุณนายมะเหมียวสายมูอีกทั้งงานนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจาก2นักพยากรณ์ชื่อดังแห่งปีอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีเจ้าของอุทยานนาควัดอุบลราชธานีและอาจารย์รินตื่นมารวยผู้บริหารบริษัท928ตื่นมารวยผู้นำศาสตร์ความเชื่อล้านนาเข้าร่วมแสดงความยินดีหมอดูเศรษฐีครับค่ะสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวเจ๊สายมูนะคะแม่ลินตื่นมารวยค่ะแม่พิชราวงศ์เทวันค่ะค่ะวันนี้นะคะได้ถือว่าได้มีโอกาสที่ดีมากๆได้มีโอกาสได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการโชว์พาวเวอร์ตัวเองความสามารถตัวเองในวันนี้ค่ะสำหรับผมนะครับอาจารย์เติ้ลมาแสดงความยินดีกับคุณนายมะเหมี่ยวสายมูเพราะว่าตอนนี้จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่โดยเฉพาะลิปสติกสายมูแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอะไรคะของอะไรคะมีอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็จะมีลิปสายมูออร่าลาลินค่ะลิปสายมูใช่แล้วก็ลาลินลิปแล้วก็คลินิกค่ะคลินิกที่จะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุดรธานีนะคะขอฝากด้วยนะคะคลินิกก็เป็นคลินิกสายมูเหมือนกันค่ะฉะนั้นแล้วทำไมถึงเป็นคลินิกสายมูเพราะว่าความงามเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยโหเฮงต่างๆอาจารย์ก็จะมีอาจารย์ประจำคลินิกด้วยก็คือดูทั้งสายมูค่ะดูโง่เฮงใบหน้าแล้วก็ทั้งทำความงามด้วยเสริมตรงไหนแล้วปังเสริมทันทีค่ะเอาชีวิตตัวเองนะคะสตาร์ทแรกคือศูนย์ตอนนี้คือถือว่าเป็นระดับเอเคิลแล้วใช่ใน3ปีอย่างให้ที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ต้นอาจารย์ลิงยังไงบ้างคะต้องบอกไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะผมอาจารย์ต้นตะวันก็นะครับมาเป็นที่ปรึกษาในส่วนของคลินิกความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์สายมูของอาจารย์เจ๊มะเหมี่ยวสายมูถือว่าผมดูจากคุณนายมะเหมี่ยวเนี่ยครับจากอยู่ในที่ระดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ปังเบอร์นะครับไปสู่ในภาค AEC ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปก้าวสู่สิงคโปร์และกัมพูชาครับส่วนอาจารย์ลินต้องบอกว่าก็ถนัดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยนะเราก็จะมาดูในการขยายตลาดนะในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่มาแรงเช่น TikTok นะคะตอนนี้รู้สึกว่าแพลตฟอร์ม Facebook ก็เริ่มจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นงานที่ถนัดเลยเพราะว่าอยู่ในสายมือที่เป็นออนไลน์เนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วนะคะอย่างอาจารย์ลินก็ทำผลิตภัณฑ์สายมือใช่ค่ะมันมีการทำผลิตภัณฑ์มีโอกาสจะแบบจับมือร่วมกันไหมคะแน่นอนค่ะตรงนี้ในอนาคตนะครับเมื่อกี้เราได้เจอกับกลุ่มธุรกิจสายมูนะครับโดยจะมีในเรื่องของ1ผลิตภัณฑ์สายมูต่อ1จังหวัดนะครับตอนนี้คือ76จังหวัดเราจะมีคือ1สายมูแล้วจะจัดในเรื่องของสายมูในระดับประเทศนะครับต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของสายมูนะครับคุณนายมะเหมี่ยวฝากอะไรบ้างถ้าสำหรับในเรื่องของความเชื่อเนี่ยเท่าที่ได้ศึกษาคุณนายเนี่ยคือเขามีความเชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามองเห็นในเรื่องของการผลักดันให้สาวยุคใหม่เนาะให้เก่งด้วยรวยด้วยแล้วก็ผสานกับความเชื่อที่ไปทางแบบที่มันถูกต้องทางโหราศาสตร์ด้วยทางศาสตร์ไทยศาสตร์จีนอย่างเงี้ยมองว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเรามองว่าถ้าเกิดมันมีการจอยกันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะมะเหมี่ยวกำลังจะเปิดผลิตภัณฑ์ในวันที่16กรกฎาคมนี้เปิดการบวงสรวงลิฟสายมูลิฟมหาเสน่ห์ลิฟมงคลผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีการปลุกเสกยิ่งใหญ่รวบรวมคณะอาจารย์มาสวดปลุกเสก3วัน3คืนค่ะอ